พาไปดูเรื่องของลิงกันหน่อยดีกว่าลิงที่ลพบุรีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรมอุทยานเขามีการทดสอบจับลิงเกเรมาก่อนเลยเอามาก่อน25ตัวไปทดสอบในกรงซิที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่โพ9ต้นเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่คือวิธีการล่อลิงเข้ากรงแล้วล่อลิงครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะใช้วิธีการที่แตกต่างกว่าครั้งก่อนหลักๆเลยคือเจ้าหน้าที่จะไม่แต่งเครื่องแบบนะฮะเพราะลิงจำได้ลิงมันแยกได้แล้วว่าอันนี้แบบหล่อเป็นพิเศษมันต้องมีอะไรแน่ๆคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่แน่ๆมาจับผู้ชั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นห้ามแต่งตัวก่อนแต่งตัวให้เนียนเป็นเหมือนชาวบ้านนอกจากแต่งเป็นชาวบ้านแล้ววิธีการจับเนี่ยล่อให้เข้ากรงแบบเนี้ยทำได้แค่ครั้ง2ครั้งนะใช่เพราะลิงพวกเนี้ยเขาส่งสัญญาณบอกกันแล้วเขาเรียนรู้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเอาอาหารไปล่อถูกไหมฮะพอเขารู้เสร็จปุ๊บว่าเนี่ยคืออาหารล่อแล้วเขาคว้าเสร็จเข้าไปเลยด้วยความไวของเขาแต่รอบนี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมฮะคือเอาถั่วลิสงต้มโรยเลยโรยให้เต็มกรงเลยให้เต็มกรงเพราะฉะนั้นกว่าจะหยิบได้แต่ละเม็ดมันต้องใช้เวลาแล้วเหมือนกับว่าพอมันมีเยอะอ่ะมันล่อไงมันล่อตาล่อใจโอ้ฉันอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มฉันอยากกินเพิ่มกินเพิ่มกินเพิ่มสุดท้ายก็เลยพยายามจับเอาไปได้ก็มีกรงเหล็กกรงเหล็กเนี่ยพิษกรงขนาดใหญ่1กรงขนาดเล็กอีก4กรงเอามาดักเอาไว้เลยคุณผู้ชมฮะแล้วเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกเลยคือเขามีการแต่งตัวให้เนียนมากขึ้นแต่เอาจริงนะพอดูแล้วก็อาจจะไม่ได้เนียนกับชาวบ้านขนาดนั้นก็ยังพอแยกได้ใช่ไหมก็ยังพอแยกได้แต่ลิงบางตัวก็ด้วยความที่อยากกินไงก็หลงกลก็หลงกลนะฮะก็ถูกจับกันไปเนี่ยคุณผู้ชมครับก็นำไปที่สถานอนุบาลลิงตำบลโพ9ต้นกรงที่3ที่มีการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับผู้ว่าลพบุรีบอกว่าตั้งเป้าเลยนะจับให้ได้25ตัวก่อนเอาไปทดสอบซิว่ากรงที่ทำมาเนี่ยมันแข็งแรงดีหรือเปล่าระบบการดูแลของเจ้าหน้าที่ดีหรือเปล่าอย่างน้อยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อนนะฮะว่าลิงเหล่านี้มันจะไม่หลุดออกมาแน่นอนและเดี๋ยวคาดว่าจากการเทสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วภายในสัปดาห์หน้าน่าจะทยอยจับลิงอย่างน้อยเนี่ย 2-300 ตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรงที่3เพิ่มเติมครับมันลิงที่จะเข้ากรงตัวนี้ทุกตัวต้องถูกทำหมันแล้วนะเพราะฉะนั้นกระบวนการมันจะถูกคัดกรองลิงนะลิงบางส่วนก็ทำหมันไม่ได้ท่านนะเพราะว่าเขาตั้งท้องหรือมีลูกเกาะอกอย่างเนี้ยมันมีกระบวนการในการจัดการคัดแยกลิงเป็นกลุ่มๆนะเพราะฉะนั้นเราจะทยอยทำก็พี่น้องประชาชนก็อย่าเพิ่งตกใจเอ๊ะทำไมจับลิงได้น้อยไม่ใช่จะจับทยอยจับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มกรงทีนี้จะคุณผู้ชมครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเนี่ยออกมาบอกก็คือปัญหาเรื่องของงบประมาณค่าอาหารเนี่ยเพราะว่าเวลาจับลิงเข้าไปแล้วเนี่ยพอเอาเข้าไปเนี่ยหลายร้อยตัวหลายพันตัวปีนึงเนี่ยค่าอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกัน10ล้านนะใช่ก็ถือว่าตั้งงบเนี่ย10ล้านบาทยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลเรื่องของค่ายาต่างๆด้วยเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ย 3-4 เดือนยังพอมีงบประมาณอยู่แต่หลังจากนี้เดี๋ยวต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเพิ่มเติมนะฮะในขณะเดียวกันผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเนี่ยก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดการจับลิงแล้วไปตรวจเจอว่าลิงตัวไหนกำลังตั้งท้องอยู่อันนี้ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปก่อนนะฮะเพราะว่าพ้องให้เขามีการปรับตัวและพอการจับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเทสก่อน7วันด้วยกันครับถ้า7วันในระหว่างการเทสไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมีการจับเพิ่มเติมแน่นอนแต่เขามีการยกเว้นไว้สำหรับลิงที่อยู่ที่พระปางสามยอดและสามพระการ2จุดนี้เนี่ยเขาจะไม่จับไม่จับเพราะว่าจุดที่จับมาเนี่ยมันแยกกันเป็นโซนเพราะฉะนั้นพอมันแยกกันเป็นโซนปุ๊บมันก็แยกกันเป็นก๊กอยู่แล้วครับก๊กใครก๊กมันถ้าจับผสมก๊กปุ๊บเดี๋ยวทะเลาะกันแน่นอนใช่ไหมมันไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับทีนี้คำว่าเทสก่อนหรือว่าทดสอบการอยู่ก่อน7วันเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับคือคุณหมอล็อตนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนบอกว่า7วันที่ว่านี้จะเอาลิงมาปรับพฤติกรรมเนี่ยลักษณะของกรงลิงมันก็จะเป็นแบบนี้ให้ลิงได้ปีนป่ายเพราะว่าลิงในลพบุรีที่ตัวเมืองเนี่ยเขาจะไปหลบนั่งอยู่บนอาคารหลบแดดและจะออกมาก็ต่อเมื่อแบบมาขออาหารหรือมาชิงอาหารเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณในการปีนป่ายมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญปรับพฤติกรรมในการกินคือที่ผ่านมาลิงมันกินอาหารคนมาอยู่ในกรงนี้สิ่งที่ลิงจะได้กินจะเน้นพวกใบไม้ที่เป็นไฟเบอร์เป็นใบไม้ที่ลิงกินได้นะครับเน้นผักผลไม้ใบไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ปรับพฤติกรรมในการกินของลิงให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดส่วนเรื่องกลิ่นของเสียอะไรต่างๆเทศบาลวางระบบบำบัดน้ำเสียเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อชาวบ้านสบายใจได้ครับ
มีเวลาว่างมากเขาก็อาจจะไปลื้อกรงไปพังนู่นพังนี่หรือมีโอกาสในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยโอกาสให้เขาว่างจะไม่ปล่อยโอกาสให้เขาเรียนรู้ในการที่จะหาทางออกมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการให้อาหารที่กำหนดเวลาไม่แน่นอนหากมาอยู่ในที่แห่งใหม่โอกาสที่ลิงจะสามัคคีกันทุกตัวก็เกิดขึ้นได้เพราะว่านั่นคือที่แห่งใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยหรือหากมาแล้วตัวจ่าฝูงอาจจะไปคุกคามหรือไปทำร้ายลิงตัวอื่นในฝูงนะครับซึ่งเราก็จะมีการแก้ไขเช่นอาจจะเอาลิงจ่าฝูงเนี่ยไปปรับพฤติกรรมแยกต่างหากก่อนย้ายมาแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะทำให้สถานการณ์เมืองร้างของลพบุรีเนี่ยดีขึ้นถูกต้องแล้วนะฮะ